อกันอีกแล้วนะครับในรายการ Pony Chihetop Live นะครับรายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบค์คนนี้นะครับก็วันนี้นะครับพี่ไบค์ก็มีของเล่นมารีวิวให้น้องๆดูกันอีกแล้วนะครับวันช่วงนี้เจอกันบ่อยมากเลยเนาะก็ตัวนี้นะครับจะเป็นมาจากเรื่อง Ever After High นั่นเองเป็นตัว Street Hood กับตัว CA Cupid นะครับซึ่งจะเป็นกล่องเวอร์ชันเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นกล่องแบบรุ่นแรกด้วยนะครับซึ่งตัว Cupid เนี่ยเขาจะเดินทางข้ามมิติมาจากเรื่อง Monster High นั่นเองน้องๆอาจจะเคยเจอคิวปิดกันใน Monster High แล้วตอนแต่ตอนเนี้ยเขาข้ามมาอีกโรงเรียนเพราะว่าอีกโรงเรียนเนี่ยเห็นความสามารถของคิวปิดสำคัญกว่านะครับก็คือเขาจะดูแลในเรื่องของความรักในโรงเรียนนั่นเองนะครับส่วนตัวซิลิทฮูดเนี่ยก็จะเป็นลูกสาวของหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่านั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเวอร์ชันที่มันเป็นซีรีส์บูฟหรือเป็นลูกของหมาป่าเนี่ยเดี๋ยวไว้พี่ใบได้มาแล้วพี่ใบจะนำมารีวิวกันให้ดูอีกทีนึงนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นSDCC หรือ San Diego Comic Con นะครับของปี2014นั่นเองซึ่งตอนนี้มันหายากมากแต่ว่าพี่ใบได้มา1กล่องนะครับไว้ของมาถึงแล้วพี่ใบจะรีบนำมารีวิวให้น้องๆดูกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือตามนั้นเนาะมีสแตนอยู่ข้างในตรงสันหนังสือนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆเอาไปหลายคนคือชอบไปแกะกล่องเอาตุ๊กตาออกมาเสร็จปุ๊บทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้เอาสแตนออกมาซึ่งเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพี่ใบจะมารีวิวให้ดูเลยตัวคิวปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยมีปีกสีขาวซึ่งปีกในเวอร์ชันของ Monster High ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวกระดูกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นปีกมาให้เลยนะครับแล้วก็มีตัวที่คาดผมนะครับเป็นเหมือนลูกศรยิงธนูนะครับแล้วก็ในเซตเนี่ยเขาจะมีตัวธนูกับตัวลูกยิงธนูมาให้ด้วยแต่ลูกยิงธนูมันไม่ได้ดึงออกมาได้เนาะแล้วก็ชุดเป็นสีชมพูใส่ถุงน่องตาข่ายนะครับสีดำแล้วก็รองเท้าสวยมากๆเลยผมแบบสะพึงมากผมหนา Ever After High เป็นตุ๊กตาที่ผมหนามากๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวซีรีส์ Wood เอ้ยซีรีส์ Hood ก่อนนะครับ Hood ที่มันแปลว่า Hood น่ะนี่นะครับก็คือเป็นหนูน้อยหมวกแดงตรงลายผ้านะครับสวยมากเลยเป็นเหมือนอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเค้าอยู่ในป่าใช่มั้ยเป็นหนูน้อยหมวกแดงก็ต้องเดินป่าอะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วก็ตรงผมนะครับจะไฮไลท์มาเป็นสีขาวตัวซีรีส์เนี่ยผมยาวมากเลยผมยาวแล้วก็ผมหนามากๆเลยนะครับแล้วก็พี่ใบชอบตรงที่แบบว่าแต่ตัวเขาจะใส่แหวนมาด้วยนะแหวนน่ารักมากตัวคิวปิดจะใส่แหวนเป็นรูปหัวใจนะครับสีดำส่วนซีรีส์นะครับใส่แหวนมาเป็นรูปเหมือนเป็นเพชรสีแดงๆเนี่ยนะน่ารักมากๆเลยโอเคแล้วก็ตัวซีรีส์นะครับเขาจะใส่เนี่ยถือตะกร้าขนมปังมาให้ด้วยนะครับเหมือนแบบว่าหนูน้อยหมวกแดงเดินเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากๆเลยใส่เป็นรองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าบูทสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่เลกกิ้งสีออกเทาๆเนาะนี่แบบนี้เลยเรียกว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็ความต่างของ2ตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกับซีรีส์ขาจะดูยาวๆเนาะขาจะดูยาวๆแล้วก็ตัวเหมือนเท่ากันมั้ยอ่ะตัวเหมือนสูงกว่านิดๆนะฮะซึ่งตัวคิปิดเนี่ยผิวเค้าจะเป็นสีธรรมดาแต่แบบตัวซีรีส์ถ้าดูดีๆผิวเค้าจะออกแบบว่าสีแทนๆนิดนึงเนาะโอเคเรามาต่อกันที่ของเล่นชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับซึ่งของเล่นชิ้นต่อไปนั่นก็คือ Monster High นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่คนแย่งกันมากๆเลยในตอนนี้นะครับเพราะว่ามีตัวนี้เลยแฟนของโรเชลนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะมาในรุ่นของ Love in Scarlet ก็คือรักใน Scarlet นะครับ Scarlet มาจากคำว่าอะไร Scarlet มาจากคำว่า Paris นั่นเองนะครับ Scare ที่มันแปลว่าน่ากลัวใช่ไหมแล้วเขาก็เอามาผสมกันมันก็เลยเป็น Scarlet ก็คือแบบเป็นเมือง Paris นั่นแหละแต่เป็นเมืองของแบบแฟชั่นถ้าเกิดน้องๆเคยดูภาคที่มันเป็น Scarlet City of Light ที่ว่าตัวคลอดีเนี่ยเขาโดนจับไปนะฮะที่ว่าเป็นแฟชั่นน่ะตอนนั้นแหละก็คือโรเชลเขาไปหาแฟนใช่ไหมแต่เราจะไม่ค่อยเห็นแฟนโรเชลสักเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ทำออกมาคนละแย่งกันเพราะว่าถือว่าตัวแฟนของโรเชลในรุ่นนี้เป็นเวฟหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยการ์ตเดอะโลกนะฮะเป็น Sons of the Gargoy แล้วก็เป็นโรเชลกอยนะครับก็เป็น Daughter of the Gargoy เช่นกันนะครับ
ซึ่งโรเชลในรุ่นนี้ผมเขาจะเป็นสีพาสเทลก็คือเป็นสีเขียวกับสีชมพูผสมกันแล้วก็มีดอกไม้ใหญ่ๆสีดำนะครับเป็นดอกกุหลาบนะฮะความรักที่อมตะนิรันดร นั่นเองชุดก็จะเป็นสีชมพูนะครับกระโปรงเป็นมินิสเกิร์ตและเป็นรองเท้าสีเขียวนะครับรองเท้านี้เราจะเห็นในหลายๆรุ่นนะฮะมันจะมีทั้งสีเทาสีดำแล้วก็มาเป็นสีเขียวนะครับส่วนตัวโรกนะฮะก็คือจะเป็นผมสีน้ำเงินเข้มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเป็นออกหินสีเทาๆนะครับแล้วก็จะเหมือนเป็นแบบว่าสกรีนคาดหน้าเป็นสีเขียวๆนะครับตาสีเขียวสวยมากๆเลยหล่อมากนี่ชุดเป็นชุดหนังเลยนี่คือเรียกได้ว่าหล่อมากๆเลยซึ่งตัวนี้ก็มาเป็นกล่องเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับก็คือเป็นกล่องลายแบบนี้นั่นเองกล่องนี้มีสแตนให้ไหมมีสแตนให้นะครับเขาเขียนว่า include brush and doll stand ก็คือมีทั้งหวีแล้วก็มีทั้งสแตนมาให้รู้สึกจะมีสแตน2อันก็คือสแตนที่เอาไว้ใช้กับผู้ชายแล้วก็สแตนที่เอาไว้ใช้กับโรเชลตัวโลกนี้เขาจะมีเสื้อข้างในเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นแล้วก็มีผ้าพันคอเป็นสีแดงลายกุหลาบนะครับแบบนี้เลยนี่ใส่ยีนด้วยโรเชลรุ่นนี้สีผมน่ารักมากๆเลยพี่ชอบสีผมของโรเชลรุ่นนี้มากๆดีนะโอเคมาเจอนี่กันอีกแล้วนี่กันอีกแล้วอะไรอะไรนี่ Equestria Girl Rainbow Rock เยอะมากเยอะจริงๆนะฮะซึ่งตัวนี้จะออกมาในรุ่นของเขาเรียกว่าเป็น Neo Rainbow Rock นะครับหรือเป็นชุด Rainbow Rockอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งตัวรุ่นแรกเนี่ยพี่ไบค์เคยนำมารีวิวกันให้ดูบ้างแล้วนะครับจะเป็นชุดอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นเสื้อที่มันเป็นพลาสติกตัวนี้ก็เป็นเสื้อพลาสติกเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นชุดเรนโบว์ร็อกที่ออกในเรื่องนะครับชุดเรนโบว์ร็อกที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นชุดเรนโบว์ร็อกที่มันออกมาในรูปแบบของตัวโปสเตอร์ที่ว่าเป็นโฆษณาของEquestria Girl Rainbow Rock ที่เป็นการ์ตูนนะครับแต่ว่าชุดอันนี้จะเป็นชุดที่ออกในเรื่องเลยนะฮะสำหรับ3ตัวแรกก่อนดีกว่าจะมี Twilight นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีไมค์มาให้ด้วยก็คือถ้าน้องๆดู Equestria Girl Rainbow Rock แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีฉากที่เขาร้องเพลงสู้กับตัวที่มันเป็น3ตัวร้ายใช่ไหมเขาจะอยู่บนเนินแล้วก็3ตัวนั้นจะอยู่บนเวทีแล้วเขาก็จะร้องเพลงแบบว่าโต้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงเพราะมากๆเลยนะครับอยากให้น้องๆไปหาฟังกันพี่ใบชอบมากๆเลยตัวที่เป็นที่คาดผมนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยที่คาดผมเขาจะเป็นเหมือนแบบคิวตี้มาร์กนะครับนี่ตอนนี้นะครับพี่ใบเอามาให้ดูกัน3ตัวก่อนสำหรับตัวคาแรคเตอร์ธรรมดานะครับก็คือจะมีทวายไลท์มีฟลัตเตอร์ชายนะครับแล้วก็มีตัวเรนโบว์แดชนั่นเองนะครับตัวเสื้อเขาจะทำมาเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขาลงสีมาเป็นสีสลับสีนะครับรองเท้าจะเป็นคล้ายๆรองเท้าแก้วใสๆนั่นเองเป็นแก้วทุกตัวเลยไหมแก้วทุกตัวเลยเนี่ยแบบนี้เห็นไหมซึ่งในรุ่นนี้ก็จะออกมาทั้งหมดทุกแบบเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่ารูปโปรโมทที่ใช้ข้างหลังยังเป็นรูปแบบว่ารูปชุดเก่าอยู่เลยอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีเป็นชุดแบบเขาเรียกว่าเนโอเรนโบว์ล็อกก็คือทำออกมาใหม่ทั้งหมดเลยน่ารักมากๆเลยนี่ก็น้องๆ นะครับก็ถ้าเกิดว่าซื้อรุ่นเก่าๆไปแล้วเนี่ยหมายถึงแบบรุ่นที่มันเป็นเรนโบว์ล็อกเนี่ยสามารถเปลี่ยนรองเท้าได้นะครับเพราะว่าขาเขาจะเป็นเท้าแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นเท้าเลยก็คือจะไม่เป็นจุ๊บเหมือนรุ่นแรกนะครับแล้วก็มาถึงอีกตัวนึงที่ออกมาในรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลย DJ Pontryตัวนี้มีบทบาทมากเลยแต่ว่าไม่มีแบบไม่มีบทพูดนะครับแต่ว่ามีบทบาทในเรื่องของตอนที่ช่วยพวกทไวไลท์นะครับในการสู้กับ The Dazzling นั่นเองนะครับก็คือเขาจะเป็นแบบว่าสาวที่ไม่โดนมนต์สะกดไม่โดนเพราะอะไรน้องๆต้องไปหาคำตอบกันในเรื่องเลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมาเป็นหูดีเจนะครับกับตัวแว่นนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็เป็นเสื้อเป็นแบบเป็นยางเหมือนกันนะครับสามารถถอดได้รองเท้าแก้วเช่นเดียวกันนี่รูปโปรโมทนะครับอันนี้ก็คือรูปโปรโมทของทั้ง4แบบนั่นเองนี่สวยมากๆเลยก็น้องๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดตามได้ในเพจ Facebook แล้วก็ Instagram Pony TH Shop ได้เลยแล้วก็สั่งสินค้าทาง LINE Pony TH Shop หรือโทร0613898247และ0836374074ไว้เจอกันในเทปหน้านะครับน้องๆบ๊ายบาย
อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony TX Shop Official TV ด้วยนะครับ